อาจารย์คะวันนี้อยากจะชวนอาจารย์มาคุยเกี่ยวกับการไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเรื่องหลักๆอยู่สองประเด็นนะคะที่เขาคัดมาและคิดว่าสำคัญนะอันดับแรกอยากจะรู้สาเหตุอะอยากให้อาจารย์แชร์หน่อยว่าทำไมคนเราถึงไม่จดทะเบียนสมรสอะคะมันมีหลายเหตุผลนะหนึ่งเหตุผลจากคู่รักคู่รักสมัยใหม่เนี่ยเท่าที่ได้ยินกันนะเขาไม่สนใจกับเรื่องการจดทะเบียนสมรสอาจจะเป็นไปได้นะว่าเขาไม่ได้มองในเรื่องของทรัพย์สินเป็นความรักที่ฉันรักอะรักก็คือรักเราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ได้วางแผนแต่ในกลุ่มของนักธุรกิจในกลุ่มของผู้มีอันจะกินมีฐานะมีกิจการมีทรัพย์สินพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงยังไงคะอาจารย์เป็นห่วงในลักษณะที่ว่าเงินที่พ่อแม่ให้ไปแล้วเนี่ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้หรือเปล่าทำไมเขาถึงห่วงแบบนี้มันมีความห่วงที่ว่าไปกันไม่รอดแล้วเลิกไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาฝ่ายชายหรืออีกฝ่ายหนึ่งทำธุรกิจมีความเสี่ยงทายาท ก็ทำสองคนทำธุรกิจลูกเราก็มีเราก็มีเงินลูกเราก็มีเงินแล้วท่านธุรกิจมีปัญหาทรัพย์สินลูกจะหมดไหมเราให้ลูกไปแล้วลูกจะโดนเจ้าหนี้ของสามียึดไปไหมด้วยความที่รักแล้วห่วงแต่ไม่รู้กฎหมายก็เลยง่ายๆเลยว่าอย่าจดซึ่งคนส่วนมากก็จะคิดว่าการที่แค่ไม่จดเนี่ยรอดรอดก็คือรอดในที่นี้หมายถึงว่าทรัพย์สินก็ไม่ปนกันละไม่มีเป็นสินสมรสเหมือนจดทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามันเป็นที่มาของความที่ยิ่งมีปัญหาวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าอะไรคิดว่าไม่จดแล้วรอดถูกไหมก็เลยวางแผนไหมไม่วางก็ปล่อยเลยปล่อยฟรีเลยเพราะคู่สมรสมีความเสี่ยงที่ปรึกษาประจำมือขวาคุณคุ้มค่ากว่าที่คุณคิดโทรเลย0949825555